สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนดนตรีนะคะในวิชา Insight Music นะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะใช่คราวที่แล้วเราเรียนเพลงอะไรไปจำได้ไหมคะจำได้เพลงมีชื่อว่าอะไรคะคราวที่แล้วบาบาแบล็กชีฟอ๋อเดี๋ยววันนี้เราจะมาทวนเพลงบาบาแบล็กชีฟกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะทวนเพลงบาบาแบล็กชีฟเรามาเรียนรู้โน้ตในระดับเสียงต่างๆกันนะคะโน้ตตัวแรกเนี่ยตัวอะไรคะนักเรียนตัวโดตัวโดคราวนี้เราอยากจะใช้ร่างกายของเราเนี่ยค่ะให้เรียนรู้ระดับเสียงไปด้วยนะคะตัวโดเราจะทำมือยังไงคะนักเรียนโดโอ้โหเก่งมากเลยค่ะตรงเสียงด้วยนะโดตัวต่อไปทำยังไงคะนักเรียนเก่งมากมากเลยค่ะตัวต่อไปค่ะมีตัวต่อไปค่ะฟาตัวต่อไปค่ะซอนเอามือมาปิดตาไว้เลยสองมือซอนค่ะตัวต่อไปค่ะลาตัวต่อไปค่ะทีตัวต่อไปค่ะดาขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะคราวนี้เอาต่อเนื่องเลยนะคะนักเรียนพร้อม1 2 3 4โดสัญลักษณ์มือคราวนี้ถ้าโน้ตพวกนี้มาอยู่ในบรรทัดกี่เส้นคะนักเรียน อันนี้เรียกว่าบรรทัดกี่เส้นคะมันมีกี่เส้นบรรทัด5เส้นนะคะคราวนี้บรรทัด5เส้นเนี่ยถ้าโน้ตอยู่ตัวนี้โน้ตที่อยู่ใต้เส้นที่1มีชื่อว่าอะไรคะนักเรียนชื่อว่าเรนะคะแล้วถ้าโน้ตที่อยู่ในเส้นที่2ทับเส้นที่2อย่างนี้เรียกว่าอะไรคะนักเรียนตัวฟายังไม่ถูกค่ะนักเรียนตัวอะไรคะตัวซอนนั่นเองนะคะตัวนี้ทับเส้นที่2นะคะตัวต่อไปตัวอะไรคะนักเรียนฟาฟาให้สังเกตนะคะสังเกตฟาจะอยู่ในช่องที่ช่องที่1นะคะช่องที่1ค่ะคราวนี้เจ้าตัวโน้ตพวกนี้ค่ะก็เข้ามาอยู่ในบทเพลงคราวนี้เข้ามาอยู่ในบทเพลงโน้ตตัวแรกนะคะยังจำได้ไหมคะว่าโน้ตตัวแรกตัวนี้ถ้ามีหนวดโน้ตตัวแรกตัวนี้ชื่อว่าโน้ตตัวอะไรคะตัวเรตัวเรยังไม่ถูกนะคะถ้ามีหนวดต้องเป็นตัวโดใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนคราวนี้นักเรียนสามารถร้องโน้ตจากตรงนี้ไปตรงนั้นได้หรือเปล่าทั้งห้องเลยพร้อมนะคะได้หรือเปล่านะเรามาลองดูกันนะคะพร้อม1 2 3 4โอ้นักเรียนเก่งจังเลยค่ะขออีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะ1 2 3 4เก่งมากๆเลยค่ะคราวนี้บรรทัดต่อไปนะคะนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าร้องว่าอะไรบ้างฟ้าฟ้ามีขออีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะบรรทัดที่สอง1 2 3 go ฟ้าฟ้ามีมีเลเลดโอ้เก่งจังเลยค่ะแล้วถ้าเป็นบรรทัดที่สามนะคะ1 2 3 4ซอนซอนซอนฟ้าจันจันจันฟ้าฟ้ามีมีมีเล
ก่งจังเลยค่ะนักเรียนคราวนี้บรรทัดสุดท้ายนักเรียนจะร้องเองได้ไหมนะ1 2 3 4ถ้า go to the beginning นะคะก็ย้อนกลับไปร้องท่อนเดิมอ่ะน้อยนักเรียนร้องท่อนเดิมค่ะสำหรับโน้ตเพลงนะคะต่อไปเป็นเนื้อร้องเนื้อร้องนะคะของเพลงบาบาแบ็กชีฟเนื้อร้องใช่ค่ะเนื้อร้องก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษตัวแรกนักเรียนอ่านได้ไหมคะอ่านได้อ่านได้ลองอ่านให้ฟังสิคะบาบาแบ็กชีฟ have you any more โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะเอาขออีกครั้งหนึ่ง1 2 3 4 Baba Red Sheep Have you any more เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะได้ไหม Get the Yes the Prevent Food โอ้โหเอามา Yes sir 1 2 3 4 Yes sir Yes sirต่อไปนักเรียนจะร้องได้ไหมนะจะอ่านได้ไหมนะได้1 2 3 4 1อันนี้เพลงเพลง1 2 3 4 1 for my master 1 for my name อีกครั้งหนึ่ง1 2 3 4 1 for my masterเรียนเก่งจังเลยค่ะต่อไปบรรทัดสุดท้ายวันว่าวัน for the little boy who lives in the lane แล้วก็ย้อนกลับไปคราวนี้เดี๋ยวให้นักเรียนร้องเนื้อเพลงตั้งแต่แรกนักเรียนดูนะคะเราจะร้องตั้งแต่แรกแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วก็ go to the beginning ไปจบตรงที่ end นะคะ end ก็คือจบโอเคนะคะพร้อมนะคะ1 2 3 4 bye bye red sheep have you any more get the บาบาก็คือเสียงร้องของแกะแบล็กชีฟนะคะแปลว่าแกะดำนะคะแกะดำ have you any wool have you any wool แปลว่าอะไรนะเธอมีขนอยู่บ้างไหมก็มีคนถามเจ้าแกะดำตัวนี้นะคะyes sir แปลว่าอะไรคะฉันมีใช่แล้วฉันมีใช่ครับ three bag full ฉันมีเท่าไหร่คะฉันมี3 ถุงเลย one for my master one เนี่ยสำหรับใครคะสำหรับคุณผู้ชายแล้วอีก one for my เต็มสำหรับคุณผู้ผู้
ู้หญิงนะคะจะไป one for the little boy อีกถุงหนึ่งสำหรับเด็กที่อยู่ในตรอกที่อยู่ในซอยใช่ไหมคะ live in the lane ใช่ไหมคะคราวเนี้ยเจ้าแก่ดำตัวเนี้ยค่ะก็ในนี้นะคะในเพลงนี้ก็คือมีขนแก่อยู่3ถุงนะคะสามารถแบ่งปันให้ให้คนทั่วไปได้แต่ถ้าเป็นแก่ดำในสุภาษิตของไทยนะคะคำไทยเนี่ยแปลว่าอะไรทราบไหมคะนักเรียนไม่ทราบแต่ถ้าแก่ดำหมายถึงคนที่ทำความคนที่ทำเรื่องที่ผิดไปจากคนอื่นจากเพื่อนๆจากสังคมทำไปในทางที่ผิดนะคะก็เลยคนนั้นก็เลยเขาเรียกว่าแก่ดำนะคะในสำนวนไทยนะคะวันนี้ก็หวังว่านักเรียนจะได้เรียนรู้ตรงนี้ไปนะคะก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้กันไปในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ